สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเคยในนัดสุดท้ายที่สาวไทยเจอที่สนาม2ของบราซิลนะครับก็เป็นถือว่าเป็นนัดที่สําคัญมากๆเพราะว่าสาวไทยของเราพบกับโคเอเชียก็ถือว่าเป็นทีมที่สาวไทยเอาอยู่นะครับแต่ประเด็นที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็จะมี2ประเด็นหลักๆนั่นก็คือการที่ผู้แนนไม่ได้ลงช่วยทีมจะมีผลกระทบอะไรกับสาวไทย หรือไม่และก็ถ้าไทยสามารถเอาชนะโคเอเชีย e ได้อะไรจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราจะมาสรุปแล้วก็มาวิเคราะห์ก่อนเกมไทยพบโคเอเชีย e ในคลิปนี้กันเลยนะครับเรามาเช็คตารางการแข่งขันของสาวไทยกันเลยไทยเจอโคเอเชีย e ในคืนนี้เวลาเที่ยงคืนตรงนะครับแฟนๆเตรียมลุกขึ้นมาเชียร์กันได้เลยรับรองมันแน่ๆน,นะครับสำหรับประเด็นที่จะพูดถึงวิเคราะห์ก่อนเกมในคลิปนี้นั่นก็คือผู้เล่นตัวหลักอย่างพรพันธ์นะครับแล้วก็แนนทั าหากว่าไม่มีการลงสนามช่วยทีมและเพื่อนร่วมทีมที่เล่นโดยใช้ตัวสำรองที่มีอยู่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีผลอะไรหรือไม่แต่ก่อนอื่นนะครับเราไปดูคลิปการซ้อมของทางสื่อที่ออกมานะครับก็จะเห็นว่าทางทัดดาวแล้วก็ทางผ่อนพันนะครับมีการซ้อมกับทีมซ้อมกับเพื่อนปกตินะครับสังเกตที่เข่าของผ่พันนะครับก็จะมีการติด ผ้าติดพันพันที่เข่าอยู่นั่นก็คือการมีพันแบบนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้ลงสนามอย่างแน่นอนสําหรับพรพันนะครับส่วนทางทัดดาวนะครับก็ต้องรอดูเช็คอาการนะครับดูจากภาพตอนนี้ก็มีรอยยิ้มปกตินะครับแล้วก็มีภาพในการเคลื่อนไหวที่สนามด้วยแต่ก็จะมีผ้าพ,พันที่รอบเอวนะครับที่เป็นการพยุงก็ดูสถานการณ์แล้วนะครับคิดว่าโค้ดด่วนน่าจะมีการเซฟทััดดาวเกิดขึ้นนะครับพ ว่าหากใช้ผู้เล่นที่ยังมีอาการอยู่แบบนี้ลงไปช่วยทีมหนักๆกก็มีโอกาสที่จะยากนะครับอาจจะทําให้อาการบาดเจ็บนี้เกิดขึ้นหนักกว่าเดิมก็เป็นได้ก็อย่างที่เพื่อนซ้อมอยู่นะครับทัดดาวหรือว่าทาง ผู้ผ่อนพันธ์นะครับก็จะมีการแบบกายภาพร่างกายไปด้วยซึ่งก็ถือว่าต้องรองลุ้นกันนะครับมีผู้เล่นแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือทัดดาวเราต้องมารอดูว่าทัดดาวจะลงช่วยได้หรือไม่หากลงช่วยไม่ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะยังคงเอาอกโคเอเชียอยู่นะครับขึ้นอยู่กับทางเซตเตอร์นะครับซึ่งเซตเตอร์เองนี้โค้ดก็พยายามที่จะวางแผนแล้วก็มีติวเข้มไปแล้วก็เชื่อว่าทางเอซลิมาเองก็จะลดความกดดนันแลว ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ก็คิดว่าสาวไทยไม่เอาชนะ3-0 3-1ถ้ายแย่จริงๆก็น่าจะเอาชนะได้ในสกอร์ที่เป็น3-2นะครับก็ต้องมาดูกันแต่สิ่งที่สำคัญอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับหากสาวไทยสามารถเอาชนะโคเอเชียได้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้สำคัญมากๆเราไปเช็คตารางการแข่งขัน VNL ปีนี้กันเลยนะครับสถิติตอนนี้นะครับ แพ้5ชนะ3มีทั้งหมดเซอร์เบียแคนาดาโดมิกันแล้วก็เนเธอร์แลนด์ตัดทิ้งได้เลยเพราะเนเธอร์แลนด์แข่งครบ8นัดแล้วนะครับก็ไทยอยู่อันดับสูงกว่าแต่ที่สำคัญก็คือไทยเหลือแข่งอีก1นัดหากว่าไทยสามารถเอาชนะ โคเอเชียได้ในคืนนี้แบบได้คะแนน3แต้มจะทำให้คะแนนของไทยเป็น11คะแนนและก็มีผลแพ้ชนะเป็น3ต่อ5นั่นแปลว่าสาวไทยของเราจะขึ้นเป็นอันดับ9แทนเซอร์เบียทันทีนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการแข่งขันในนัดนี้นะครับแต่ไปดูแลนกิ้งที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ทางเกาหลีนะครับก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากแพ้ติดตดมานะครับทำให้คะแนนลด ย่อบลงไปเลยนะครับอยู่อันดับที่33และคะแนนเหลือ1 1 8 9 9คะแนนหากว่าเกาหลีใต้แพ้ลวดในการแข่งขันวีเอลปีนี้ก็มีผลมากๆสำหรับคะแนนที่จะลดลงอีกนะครับก็เป็นเอาเป็นกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยเกาหลีใต้ต่อไปสำหรับสาวไทยเองนะครับในแรงกิ้งที่เราจะดูต่อไปนี้นะครับก็จะเห็นว่าสาวไทยอยู่อันดับที่15้และก็แคนาดาก็แข่งครบ8นัดไปแล้วหากว่าไทยเราเอาชนะโคอิ H เทียได้แบบ ขาดนะครับแบบเด็ดขาดเลยก็น่าจะได้ถึง7-8คะแนนก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปอันดับที่14แทนแคนาดาได้ก็ต้องมารอลุ้นในคืนนี้นะครับว่าสาวไทยของเราจะพิชิตและก็สามารถเก็บชัยชนะกับโคอิเชียดได้หรือไม่ก็อยู่ที่คืนนี้แล้วนะครับแอดขอขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับที่ดูคลิปของช่อง GO NSD ทุกท่านสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้รวมถึงสนับสนุนเรานะครับกดไลค์กดติดตาม ช่องของเราและก็สมัครสมาชิกหรือว่าให้ซปเปอร์แดงก็สามารถทำได้นะครับในคลิปนี้สำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ